เทศบาลนครสมุทรสาครแจกส้มมงคล 1,300 ถุงในเทศกาลตรุษจีนเล้งเกชูทั่วตลาดมหาชัยพร้อมอวยพรให้พ่อค้าแม่ค้าขายดีเฮงๆรวยๆค่ะเมื่อเวลา 11:00 น.ของวันที่ 18 มกราคม 2566 ทางเทศบาลนครสมุทรสาครได้แจกส้มมงคล 1,300 ถุงในเทศกาลตรุษจีนเล้งเกชูสืบสานตำนานมังกรโดยมีนายณรงค์รักร้อยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครนางเตือนจิตรักร้อยประธานแม่บ้านมหาไทยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาครนายอุดมไกรวัฒนุสรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครนายชุมพลจันจรัสวัฒนานายกเทศมนตรีนครสมุทรสาครนายกำจรมงคลตรีลักษ์ประธานคณะกรรมการบริหารศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลนครสมุทรสาครได้ร่วมกันแจกส้มมงคลในปีนี้ค่ะโดยก่อนที่จะเดินขบวนเข้าตลาดนั้นทางผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครได้เข้ากราบสักการะองค์เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครเพื่อความเป็นสิริมงคลจากนั้นจึงนำทุกคนเดินแจกส้มที่ตลาดมหาชัยให้กับพ่อค้าแม่ค้าในตลาดคนละ1ถุง4ลูกพร้อมอวยพรให้การค้าขายเจริญก้าวหน้าสุขภาพแข็งแรงอีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์การจัดงานตรุษจีนเล้งเกชูของจังหวัดสมุทรสาครที่งานจะเริ่มขึ้นในวันที่19มกราคมนี้ด้วยค่ะสำหรับการจัดงานเทศกาลตรุษจีนเล้งเกชูสืบสานตำนานมังกรของจังหวัดสมุทรสาครนั้นทางจังหวัดสมุทรสาครได้ร่วมกับเทศบาลนครสมุทรสาครองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยททสมุทรสงครามกระทรวงวัฒนธรรมภาครัฐภาคเอกชนที่ได้ผุดไอเดียดึงวิถีชีวิตของคนสมุทรสาครที่มีเชื้อสายจีนมีการค้าขายกับชาวจีนจึงเกิดเป็นบ้านท่าจีนตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจึงได้ริเริ่มการจัดงานเทศกาลตรุษจีนเล้งเกชูสืบสานตำนานมังกรซึ่งงานนั้นจะมีขึ้นในระหว่างวันที่19ถึง23มกราคม2566ค่ะ